สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสัปดาห์ใหม่นะฮะค่ะแล้วก็เราจะหยุดวันแม่กันวันพุธใช่ค่ะกลางสัปดาห์พอดีเลยค่ะกลางสัปดาห์พอดีพักนะฮะแล้วตอนนี้ก็พักมากๆก็ดีค่ะเพราะตลาดหุ้นเหนื่อยครับไม่มีแรงที่จะวิ่งต่อค่ะทําท่าจะถอยหลังกลับไปตั้งหลักที่ 1,300 จุดแล้ววันนี้ก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องนะฮะมีบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ประเมินที่มารายงานนะฮะว่าค่า P/E ratio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณปัจจัยพื้นฐานไปวัดปัจจัยพื้นฐานความถูกความแพงของตลาดหุ้นแต่ละประเทศปรากฏว่าของเราค่า P/E ratio สูงที่สุดเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะอันนี้ก็จะอาจจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาการลงทุนได้นอกจากนั้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะแม้ว่าดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยจะบวกไป46จุดค่ะแต่เพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ลบในกรอบแคบๆค่ะก็ลบกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแดงกันหมดซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าของเราก็ไม่น่าจะดีนะเพราะว่าไม่มีข่าวดีๆเลยนะฮะวันนี้ครับข่าวเยอะครับวันนี้เราไปดูข่าวกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูเรื่องของก.ล.ต.ที่มีการลงโทษอดีตผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนเป็นอีกหนึ่งกรณีออกมาที่น่าจะเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือทางด้านของนายณัฐพงษ์แซ่หลีระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคมปี2560ที่ก.ล.ต.ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยนายณัฐพงษ์นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนก็คือว่าไปรับเงินซื้อกองทุนมาจากลูกค้านะคะแล้วก็เป็นการรับซื้อนอกเวลาด้วยนะคะและหลังจากที่รับเงินการซื้อกองทุนจากลูกค้านอกเวลาแล้วเนี่ยก็นำเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวค่ะไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนตามคำสั่งของผู้ลงทุนในวันทำการถัดไปทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด8รายด้วยกันค่ะเป็นเงิน 449,500 บาทกรณ.พิจารณาแล้วนะคะกรณ.พิจารณาแล้วเห็นว่านายณัฐพงษ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและเนื่องจากจึงลงโทษค่ะนายณัฐพงษ์ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเนี่ยเป็นระยะเวลา7ปี6เดือนนับตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2563นอกจากนี้ค่ะกรต.เองก็ยังพบด้วยว่ากรณีดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้จัดการสาขาธนาคารในขณะนั้นก็คือนางประภัยส่งเสริมละเลยการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของธนาคารอย่างเคร่งครัดจึงให้เป็นช่องทางในการกระทำดังกล่าวซึ่งไม่เป็นการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพราะฉะนั้นกลต.จึงสั่งห้ามนางประภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนธุรกิจตลาดทุนและพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อนประเภท2ผู้วางแผนการลงทุนเป็นระยะเวลา1ปี10วันด้วยแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะทางธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยเขาก็ได้ลงโทษนางประภัยโดยห้ามนางประภัยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึง16เมษายน2563ซึ่งตรงนี้เกินกว่าระยะเวลาที่กลต.ลงโทษจึงถือว่านางประภัยได้รับโทษตามคำสั่งของกลต.ครบถ้วนแล้วค่ะครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าจะเกิดจากความไว้ใจเฮ้ยเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการลงโทษผู้ให้คำแนะนำการลงทุนเหมือนกันนี่นะฮะเห็นพักอนุญาตไป 6-7 ปีนะค่ะโอ้ตอนนี้นะครับก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่สุจริตกับลูกค้าค่ะเกิดขึ้นเยอะนะครับตอนนี้และแม้ว่านี่เป็นความรับผิดชอบของกองทุนหรือของโบรกเกอร์ที่จะต้องดูแลลูกค้านะเพราะว่าในส่วนพนักงานเนี่ยสร้างความเสียหายลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่ว่ามันเราก็เสียเวลานะคนที่เป็นลูกค้าก็เสียเวลาดังนั้นเนี่ยนะเวลาเปิดบัญชีใช้บริการกับผู้ให้คำแนะนำการลงทุนนะฮะพนักงานโบรกเกอร์หรือบลจ.หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับดูแลหน่อยดูหน่อยว่าไว้ใจได้ไหมแล้วมันตรวจสอบมาบัญชีมันไม่ยากนะถ้าไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ยิ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์นะมันเร็วมากเลยใช่ค่ะไปกดไปดูไปตรวจสอบไอ้เงินเราถูกต้องไหมอะไรไม่เนี่ยนะมันก็ป้องกันได้พอเราไว้ใจมากแล้วเราละเลยต่อการตรวจสอบเนี่ยบางทีถ้ามันเกิดความเสียหายมันเสียเวลาคือโบรกเกอร์หรือผู้จัดการกองทุนเลยเนี่ยนะที่ผู้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นพนักงานของตัวเองเนี่ยไปสร้างความเสียหาย
ให้กับผู้ลงทุนลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแต่มันก็เราโดนไปแล้วมันยุ่งยากค่ะนะต้องไปให้ปากคำต้องอะไรโจ้หลายอย่างนั่นก็ป้องกันตัวเองก่อนให้เกิดปัญหานี้แล้วว่าป้องกันไม่ให้คนที่ดูแลเราพนักงานโบรกเกอร์เนี่ยเสียคนด้วยบางคนที่อยู่กับเงินง่ายเงินเข้าออกง่ายนะฮะลูกค้าไว้ใจบางทีมันเผลออาจจะเอาเงินไปใช้ผิดประเภทแล้วเดี๋ยวคืนแล้วไม่แล้วหาคืนไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียอนาคตด้วยนะครับยังไงเราช่วยกันสร้างระบบป้องกันไม่ให้คนทำผิดอ่ะค่ะอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยนะที่เลยนะค่ะแต่ก่อนนี่สมัยผมแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีนะเรื่องที่มาร์เก็ตติ้งผู้ให้คำผู้หรือผู้ให้คำแนะนำการลงทุนเนี่ยจะมีข่าวแบบนี้ค่ะบางทีปีนึงจะมีไม่กี่รายโอ้โหนี่แบบถี่ยิบเลยถี่จริงๆค่ะหลายอันเนี่ยเกิดจากน่าจะเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจแล้วคนเห็นเงินมันใกล้ตัวนะแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันก็มันหนักหน่วงอ่ะใช่บางทีก็คิดสั้นมันเดือดร้อนจำเป็นก็เอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวคืนพอคืนไม่ได้ก็เป็นปัญหาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งการลงทุนหรือการซื้อทองหรือการใส่ทองตอนนี้ก็เป็นประเด็นข่าวแล้วนะคะโดนจี้ชิงทองก็มีให้เห็นค่ะผมเรื่องนี้สบายมากไม่มีแล้ว อย่าพูดโอ้แต่วันเดี๋ยววันนี้ก็ลงโหลงไปเนี่ยลงไปโอ้โหลงไปเยอะ40กว่าเหรียญเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องทองกันมาต่อกันนิดนึงนะคะกับทางด้านของหุ้น IPO นะคะเพราะว่าหุ้น IPO ในภาพรวมกันก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าหุ้น IPO ที่เข้ามาในตลาดหลังจากที่ผ่านช่วงของโควิด-19 ไปเนี่ยร้อนแรงทุกตัวนะคะทั้ง3ตัวเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ในภาพรวมเนี่ยนะคะคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าคาดว่านะคะว่าปีนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นมูลค่า market cap ของหุ้น IPO พุ่งแต่ระดับ 500,000 ล้านบาทได้ค่ะเนื่องจากว่าหากมีบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ PTTOR นะคะแล้วก็บริษัท SCG Packaging จำกัดที่อยู่ระหว่างการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาระดมทุนในปีนี้ได้ทันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะเข้ามาลงทุนได้ช่วงไหนนะคะแต่นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แล้วจำนวน5บริษัทซึ่งคิดเป็นมูลค่า market cap ณราคา IPO รวมกว่า 330,000 ขออภัยค่ะ 333,992 ล้านบาทมีมูลค่าระดมทุนประมาณ 71,334 ล้านบาทปัจจุบันนะคะมีบริษัทที่อยู่ในกระบวนการได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ10กว่าบริษัทค่ะจากการที่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์นะคะพบว่าหากปีนี้มูลค่า market cap ของหุ้น IPO ขึ้นไปแต่ระดับ 500,000 ล้านบาทก็จะถือว่าแซงหน้าปีก่อนที่ทำได้ที่ระดับ 383,749 ล้านบาทและจะเป็นตัวเลขที่เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะจากข้อมูลย้อนหลังในช่วง17ที่ปีที่ผ่านมาคือนับตั้งแต่ปี2546ไปจนถึง2562นะคะมูลค่า market cap ของหุ้น IPO ที่เคยทำจุดสูงสุดก็คือปี2560คิดเป็นมูลค่าประมาณ 426,349 ล้านบาทจากจำนวนบริษัทที่ระดมทุนจำนวน42บริษัทค่ะส่วนทางด้านคุณภากรปิตาธวัชชัยนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ยอมรับนะคะว่ามูลค่า market cap ของหุ้น IPO อาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ทำได้ประมาณ 2-3 แสนล้านบาทต่อปีซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าทำเกินค่าเฉลี่ยไปแล้วเพราะปีนี้มีดีล IPO ขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดแล้ว1บริษัทค่ะขณะที่ในส่วนของแง่จำนวนบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนมีเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 30-40 บริษัทต่อปีส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะก็คาดว่าจะยังมีหุ้น IPO ไซส์ขนาดใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าตอนนี้แต่ละบริษัทเนี่ยก็ต้องรอดูจังหวะการเข้าที่เหมาะสมค่ะส่วนของตลาดหลักทรัพย์เองก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะนี่ก็เป็นมูลค่า IPO รวมที่เราต้องไปรอลุ้นกันนะคะว่าจะแตะระดับ 500,000 ล้านบาทได้ไหมปีนี้ค่ะครับก็เรียกว่าถ้า2ยักษ์ใหญ่ไม่เลื่อนมีตัวใหญ่อยู่ค่ะ2ตัวนะคะถ้าไม่เลื่อนออกไปปีหน้าปีนี้ก็เห็นค่ะครับนะคะมาดูเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันนิดนึงสำหรับนักลงทุนนะคะประจำเดือนสิงหาคมที่ทางทีมวิจัยของบร.เอเชียพลัสเนี่ยเขาก็มีการประเมินกันออกมานะคะ
ดยทางทีมวิจัยของบล.เอเชียพลัสบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ตลาดหุ้นน่าจะให้น้ำหนักสำหรับเดือนสิงหาคมก็คือ1เรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ไตรมาส2ของปี2563ที่ตัวเลขที่เขามีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้เนี่ยน่าจะหดตัวประมาณ 15% ค่ะซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดของปีด้วยนะคะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาส2ของปี2563นะคะหลังจากที่หลายบริษัทเนี่ยทยอยออกมาทั้งมีผลกำไรติดลบหรือลดลงโดยหุ้นที่ประกาศผลการดำเนินงานมาแล้วจำนวน 12% ของมูลค่าตลาดรวมมีกำไรลดลงเกือบ 23% และ 35% การปรับประมาณการกำไรจากเดิมที่เคยประเมินนะคะ EPS สำหรับปี2563เอาไว้ที่64บาทต่อหุ้นเนี่ยก็ปรับลดลงมาอยู่ที่62บาท45สตางค์ต่อหุ้นค่ะโดยทั้งนี้นะคะค่า PE ของไทยของหุ้นไทยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคเพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นดาวไซด์ของตลาดเนี่ยชัดขึ้นนอกจากนี้ก็ที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2นะคะโดยประเมินว่าเดือนสิงหาคมมีโอกาสสูงที่คลื่นการติดเชื้อรอบ2ในประเทศแถบเอเชียนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้โอกาสที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคอาจจะเผชิญกับแรงกดดันในช่วงสั้นได้ค่ะส่วนเรื่องของแฟนโฟลหรือว่ากระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาตินะคะในเดือนสิงหาคมนี้ทางบล.เอเชียพลัสเนี่ยเขาเชื่อว่าน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงถูกเทไปที่สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอยู่แต่หากประเมินความเสี่ยงชัดเจนขึ้นอาจเห็นเม็ดเงินที่ล้นระบบไหลกลับสินทรัพย์เสี่ยงในระยะถัดไปหากความเสี่ยงจากสถานการณ์แวดล้อมนั้นกลับมาลงสู่ระดับที่ยอมรับได้เช่นการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ระยะที่2หรือการพัฒนาของวัคซีนที่ชัดเจนขึ้นในส่วนของตลาดหุ้นไทยจุดที่น่าสนใจมี3เรื่องค่ะ1สัดส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างชาติต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 26.13% 2เริ่มชะลอการขายลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและ3ดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่สุดติดต่อกันยาวนานเหมือนวิกฤตในอดีตค่ะอันนี้ก็การเป็นการประเมินของทางบล.เอเชียพลัสค่ะครับน่าสนใจนะค่ะค่า PE เรานะฮะสูงที่สุดเลยค่ะเมื่อเทียบกับภูมิภาคจะฟื้นตัวเร็วกว่าเขามั้ย GDP จะโตกว่าค่าเฉลี่ยมั้ยซึ่งก็ไม่ใช่แต่ว่ามันโดดลงไปเฉพาะค่า PE ratio ของตลาดที่มันโดดไปแซงหน้าเขาซึ่งก็ไม่ได้ดีนักนะฮะเพราะว่าพอเปรียบเทียบแล้วเราแพงค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ต้องใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วยมาเรื่องของ AOT นะคะก็ยังไม่จบหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของการประเมินมุมมองต่างๆจากโบรกเกอร์ออกมาหลังจากที่ AOT เขาก็มีการวิธีการคิดการคำนวณใหม่ให้กับทางกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมดในตัวสนามบินนะคะรวมถึง King Power ที่เป็นเจ้าใหญ่ด้วยล่าสุดก็คือทางบล.กสิกรไทยนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ออกบทวิเคราะห์ออกมาแต่ล่าสุดหลังจากที่บล.กสิกรไทยเขาไปรับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขสัญญาดิวตี้ฟรีระหว่าง AOT กับกลุ่ม King Power แล้วก็ได้เข้าพบผู้บริหารของ AOT จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของนายนิตินัยสิริสมัติการกรรมการผู้จัดการใหญ่ AOT ค่ะก็ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่า AOT เองเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนพร้อมชี้แจงด้วยนะคะว่าการอนุมัติแก้ไขสัญญาดิวตี้ฟรีนั้นถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในการบรรเทาผลกระทบของคู่ค้าของ AOT เมื่อตอนเกิดเหตุการณ์ปิดสนามบินค่ะเมื่อปี2551โดยรวมนะคะหลังจากที่รับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วบล.กสิกรไทยจึงปรับคำแนะนำจากขายเป็นถือและปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น56บาทจาก45บาทเพราะว่ามีการนำส่วนลดราคาหุ้นในเรื่องของบรรษัทพิบาลออกจากการประเมินมูลค่าซึ่งเดิมเนี่ยให้ส่วนลดของประเด็นนี้เอาไว้ 20% ก็เอาออกไปค่ะราคาเป้าหมายก็เลยปรับขึ้นมาเป็น56บาทมีเหตุผลหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมเอาออกนะค่ะเพราะว่าที่สังคมจับจ้องอยู่ก็เรื่องของ King Power ค่ะที่ไปลดไอ้ค่ารายได้ขั้นต่ำใช่รายได้ขั้นต่ำคือมีการเปลี่ยนส่วนคำนวณใหม่นะคะจากขั้นต่ำโดยรวมเนี่ยมาเป็นประเมินโดยหัวรายหัวแทนนี่บริษัทจดทะเบียนนะฮะที่ถูกโบรกเกอร์รายใดรายหนึ่งก็ตามที่ประมาณการเป้าหมายราคาหุ้นเนี่ยต่ำไปไม่พอใจเรียกมาคุยเพื่อให้เนี่ยก็ได้ผลนะปรับเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะจาก40เพิ่มขึ้นมาสักประมาณสัก 30% นะค่ะรวม 30% นะจาก45มาเป็น 56เพิ่มขึ้นมา11บาทประมาณเนี่ยนะฮะ
็ร่วมๆสักเกือบ 30% แล้วก็เรื่องธรรมาภิบาลไม่ต้องคิดด้วยนะก็บริษัทจดทะเบียนที่เจอโบรกเกอร์แล้วให้รู้สึกว่าประมาณการราคาเป้าหมายนี่ต่ำไปก็รีบมาคุยค่ะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำคัญ impact ค่ะอำนาจต่อรอง power เนี่ยได้หรือเปล่านี่คือนายกสิกรนะค่ะยังต้องยอมค่ะก็ไม่รู้ฮะก็อาจจะมีเหตุผลอะไรที่เป็นเหตุผลที่รับฟังได้ค่ะหรืออาจจะมีเหตุผลนึกเหนือเราไม่รู้เพราะไม่ได้นั่งอยู่ในโต๊ะคุยใช่ค่ะก็แค่บอกว่าไปรับฟังข้อมูลเพิ่มไปเนี่ยฮะแลกเปลี่ยนข้อมูลไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเราไม่ได้อยู่ตรงโต๊ะใช่ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแล้วมันน่ารับฟังไหมนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบทล่าสุดที่ออกมาแต่ว่านิดนึงสำหรับประเด็นความเสียหายจากการเลิกสัญญาในมุมมองของบล.กสิกรไทยนะคะผู้บริหาร AOT เนี่ยแจ้งว่ากลุ่มบริษัท King Power มีสิทธิ์ตามสัญญาที่จะบอกเลิกจากเหตุผลความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อกลุ่ม King Power จากนโยบายรัฐบาลในการปิดน่านฟ้าส่วนใหญ่โดยที่กลุ่มบริษัท King Power ไม่ต้องถูกยึดเงินประกันหากเกิดขึ้นจริงน่ะบล.กสิกรไทยประเมินว่า AOT อาจจะสูญเสียรายได้ตลอดอายุสัญญาที่ 3.9 แสนล้านบาท 390,000 ล้านบาทนั่นเองตามเงื่อนไขเดิมค่ะเยอะนะค่ะเป็นรายได้รัฐนะค่ะสัญญาไม่รู้นะฮะต้องคนที่เกี่ยวข้องรู้เรื่องประเภทนี้ก็คุยได้เราไม่รู้จริงนะฮะเราก็ไม่สามารถประเมินค่ะอธิบายได้ว่าทั่วโลกในสากลก็ทำเงินอย่างค่ะหรือเฉพาะประเทศไทยเราก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่าหุ้นนี่เขาก็ให้ข้อให้กรอบกว้างๆแล้วแม้ราคาเป้าหมายเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าสูญเสียได้เนี่ยมันกระทบต่อผลประกอบการแน่นอนของ AOT แน่นอนค่ะก็ดูกันให้ดีค่ะสำหรับนักลงทุนค่ะมีไปตัวเลขเลยไหมคะครับมาดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยตลาดหุ้นสหรัฐก็ค่อนข้างจะผันผวนทั้งแดนบวกและแดนลบนะคะโดยดาวโจนส์บวกไป 46.50 จุด S&P บวกไป 2.12 จุดและ Nasdaq ลงไป 97.09 จุดค่ะก็ยังจับตาเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ของสหรัฐนะคะแต่สมาชิกสภาสหรัฐก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของมาตรการเยียวยาดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ความขัดแย้งรอบใหม่ของสหรัฐกับจีนนะคะก็กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งบริหารเพื่อแบนแอปพลิเคชัน TikTok และ WeChat ของจีนค่ะขณะที่จีนออกมาระบุนะคะว่าจะมีการตอบโต้แน่นอนค่ะโดยหุ้น8จาก11กลุ่มในดัชนี S&P ปิดบวกค่ะกลุ่มการเงินพุ่งขึ้นมากที่สุด 2.18% ขณะที่กลุ่มในเทคโนโลยีร่วงลงไป 1.56% และเป็นกลุ่มที่ร่วงลงมากที่สุดด้วยค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวบวกได้ค่ะลอนดอนบวกไป 0.09% เยอรมันบวกไป 0.66% และฝรั่งเศสบวกไป 0.09% ค่ะราคาน้ำมันดิบลงมาเล็กน้อยนะคะ73เซนต์เวสเท็กซัสปิดไปที่41เหรียญ22เซนต์ส่วนเบรนท์ก็ลงไป69เซนต์ปิดที่44เหรียญ40เซนต์แต่ทองคำค่ะร่วงแรงนะคะ41เหรียญ40เซนต์ปิดที่ระดับ2028เหรียญค่ะปิดปรับตัวลงเป็นครั้งแรกหลังจากบวกต่อเนื่อง5วันทำการติดต่อกันนะคะเพราะมีการเทขายสัญญาทองคำออกมาค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะคะเราปรับตัวลดลงไป 8.82 จุดปิดที่ระดับ 1,324.40 จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางค่ะ 44,367 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.ลงไป50สตางค์ปิดที่38บาท25สตางค์ค่ะอันดับที่2แอดวานซ์นะคะลงไป50สตางค์ปิดที่189บาท50สตางค์อันดับที่3 AOT ค่ะลงไป75สตางค์ปิดที่49บาทอันดับที่4ปตท.สำรวจและผลิตนะคะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่94บาทอันดับที่5 STGC ค่ะเพิ่มขึ้น3บาท50ปิดที่88บาท50สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันซื้อไป490ขออภัยสถาบันขายออกมา490ล้านค่ะนักลงทุนต่างชาติขายออกมา 1,052 ล้านโบรกเกอร์ขายออกมา892ล้านและรายย่อยเป็นผู้ซื้อรายเดียวนะคะ 2,439 ล้านค่ะครับดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะค่ะดูฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่าสุดบวกไป40จุดประมาณนะฮะเพื่อนบ้านย่านเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงไม่แรงนะฮะแคบๆนิเกอีเนี่ยล่าสุดลบไป88จุดฮ่องกงลงไป105จุดและจีนลบ7จุดครับค่ะก็ดู
เห็นบอกว่าคร่าวๆเปิดมาแล้วนะก็รู้สึกแก่งตัวในกรอบแคบๆเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกสักครู่นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ